สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรสู้ผู้สู้คนเนาะจ้ะมื้อนี้กลับมาพอกับสาวแจมกับเกษตรออบอีกคือเก่าแล้วจ้ะมื้อนี้มาไถไห้จ้ะพี่น้องไถไห้เตรียมดินไว้สิปลูกพอดีสาวแจมกับสิปลูกมันสำปะหลังเนาะจ้ะเมื่อวานสาวแจมกับเกษตรออบนี่ปลูกมันไปแล้วแต่ที่เนี่ยรำมันมันเหลือประมาณ6ถุงอยู่แล้วจ้ะเกษตรออบเราก็เลยมาไถเตรียมดินไว้ก็สิไถทั้งแปลงนี่แหละจ้าพี่น้องนี่จ้ะสิไถทั้งแปลงนี่แหละนี่ไถเบิดนี้เลยพี่น้องเพราะว่าสิไถไว้แล้วเพื่อวันอาทิตย์ชาวแต้มกับเกษตรออบก็สิมาตัดรำมันปลูกเนาะจ้ะไถไว้ได้โดนแล้วล่ะพี่น้องไถไว้ก้อนนั้นนี่เกษตรออบใช้ไว้ได้เป็นเดือนแล้วล่ะจ้าที่นี่ก็บ่ได้มาเบิ่งอีกจักเทื่อเลยให้แปลงนี้สาวแจ้มค่าจะอยากปลูกมั่นแปลงนั้นเนาะจ้าก็เลยบ่ได้มาเบิ่งเพิ่งมาเบิ่งหญ้าเกิดหลายแล้วจ้าพี่น้องหญ้าเริ่มเกิดหลายแล้วนี่จ้าบรรยากาศยามแลงเกษตรออบกับกำลังไถของก็ได้ไถได้บ่ทันหลายดอกจ้าพี่น้องเพิ่งเริ่มเพิ่งมาไถเนาะจ้าได้บ่ทันได้หลายปานใดเนื้อที่ก็จะประมาณ2ไร่นี่ล่ะพี่น้องบ่ถึง3ไร่ดอกสาวเต็มว่าเฮาก็สิใช้50แรงผู้ใจของเฮานี่ล่ะจ้าฐานเฮาก็ใช้เป็นฐานหาเนาะจ้ะฐานควนฐานหาไถตากดินไว้เองสั่นละจ้าพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนกระตกเมื่อวานตอนบ่ายกับฝนตกแต่ว่ากระตกบ่แห้งหรอกจ้ะก็พอดีอยู่กระชิดออบก็มาไถไว้เตรียมดินถ้าเป็นไปได้มื้อนี้เกษตรออบไถเตรียมดินแล้วมื้ออื่นถ้าสาวแต้มเลิกงานเร็วก็สิมาปลูกเลยจ้ะก็สิให้เกษตรออบยกคู่มันถอน 1,500 ถุง6ถุงกับบ่น่าสิเกิน2 3 4แถวหรอกจ้ะพี่น้องก็สิให้เกษตรออบมายกคู่แล้วสาวแต้มก็สิเป็นคนย่างปลูกเนาะจ้ะเพราะว่าคันเฮาไปเปลี่ยนฐานเปลี่ยนถาดอยู่นั่นมันสิเสียเวลาจ้ะสาวแจมก็เลยว่าสิย่างปลูกแบบโบราณเลยเนาะก็สิใช้เวลาแน่แต่ว่าย่างหน่อยมันก็ดีกว่าเฮาไปเสียเวลาเปลี่ยนฐานเปลี่ยนถาดอยู่นั่นสาวแจมว่ามันสิโดนโผดจ้ะฝ่ายย่ำแรงกับงามดอกพี่น้องกระสีไทยหยากแม่แจ็คน้อยจ้ะเพราะว่าอันดินมันยังมีความชื้นอยู่เนาะพี่น้องความชื้นก็หลายอยู่ไถหญ้าจักน้อยล่ะจ้ะหญ้าเกิดบักหลายเลยพี่น้องว่าสิบ่มีหญ้าที่ไหนได้
หญ้าเกิดเต็มแล้วของสาวแต้มนี่เฮ็ดให้แปลงได้กะติดป้าอยู่ค่ะเกือบทุกแปลงเลยจ้ะพี่น้องมันก็เลยเฮ็ดให้แบบว่าเสียเนาะจ้ะผลผลิตกะเสียไปหลายเติบอยู่ด้วยจ้ะอันนี้ยังโชคดีที่ว่าต้นมันบ่ทันใหญ่เนาะซึ่งตอนที่กำลังเกิดนั้นไฟกะเขาพอดีก็เลยกลายเป็นว่าต้นยูคากับชะลอแต่ว่าพ่อได้ผลได้ยังกะกลับขึ้นมาคือเก่าแล้วจ้ะเท่าจำต้องเว้นที่ไว้ด้วยจ้ะพี่น้องต้องเว้นที่ไว้เป็น 2-3 เมตรคุณด้วยจ้ะเพื่อแบบเพราะว่าเฮาปลูกไปกะมันก็ตายคือเก่าแม่จ้ะคั่นย่ําแรงมันก็สูแรงบ่ได้เพราะว่ายูคากะดูดน้ําไปคือเก่าดูดน้ําดูดปุ๋ยไปคือเก่าจ้ะเสร็จออกก็สิทําเวลาเนี่ยจักหน่อยล่ะจ้ะพี่น้องต้องไถทําเวลาจักหน่อยเพราะว่ามันมาค่ําเช้าจําเลิกงานมากก็มาเปลี่ยนฐานเพราะว่าเมื่อวานนี่มันเป็นถาดปลูกมันเนาะจ้ะก็เลยต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนฐานก่อนมันใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีอยู่เลยเฮ็ดให้ซาไปเสร็จออกก็เลยต้องทําเวลาเนี่ยจักหน่อยถ้าบ่ซั่นมันก็สิค่ําสิมืดเราเตรียมดินได้ที่แรกก็คือเราเอาขี้ไก่อัดเม็ดมาจ้ะมาลงเอาขี้ไก่อัดเม็ดมาลงแล้วหาถุงจ้ะแล้วก็เช้าเต็มก็ว่าถามมีเวลาเดี๋ยวเช้าเต็มสิไปซื้อปุ๋ยร่องพื้นจ้าพี่น้องปุ๋ยร่องพื้นมันสิมีอยู่โตนึงที่สาวแต้มใส่แล้วรู้สึกว่าประทับใจผลผลิตถือว่าโอเคเลยแต่ปีที่แล้วสาวแต้มบ่ได้ใส่เพราะว่าสาวแต้มไปซื้อแล้วเพิ่นบอกว่ายี่ห้อนั้นมันเบิดจ้าสาวแต้มก็เลยได้อีกยี่ห้อนึงมาหน่อยกับว่าได้มาซอยไถจ้าพี่น้องคันมันรถ2คันมันก็สิแล้วเร็วอยู่อันนี้มันคันเดียวก็สิใส่เวลาเติบนึงนี่พุ่นล่ะน่าสิประมาณชั่วโมงพุ่นล่ะจ้ะชั่วโมงนึงอยู่สาวแต้มว่าชั่วโมงกว่าThank you.
ซาวแจมลืมบอกว่าแปลงนี้ของซาวแจมเป็นดินใส่นะจ๊ะพี่น้องเป็นดินใส่ใส่เลยล่ะใส่ล้วนเลยการกักเก็บน้ำมันจะสิบ่ดีทอดินชนิดอื่นเนาะจ๊ะเขาก็เลยต้องบำรุงเขาต้องบำรุงดินเขาต้องเป็นว่าเขาปลูกแล้วเขาก็ต้องบำรุงรักษาต้นมันเป็นพิเศษจ้ะหลายกว่าปลูกรักษาหลายกว่าดินชนิดอื่นจ้าสำหรับคลิปนี้สาวแดมกะสี่ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะจ้าพี่น้องก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจสำหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังแรงใจให้สาวแจมกับเกษตรออฟเน้อจ้าสาวแจมขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า